สวัสดีครับผมเดียวครับวันนี้นะครับก็มีกีตาร์ Eastman นะครับรุ่น AR นะครับ 480 CE ครับ Cutaway ก็ตัวเนี้ยเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของคุณจอห์นพิซาโน่นะครับก็เป็นตัวที่ทำครบรอบ30ปี Anniversary นะครับเป็น Limited Edition นะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคุณจอห์นพิซาโน่เนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่เขาเกิดตั้งแต่ปี1931ราวๆนั้นนะครับแล้วก็เป็นมือกีตาร์อีกคนนึงที่มีงานชุกมากเลยในสายแจ๊สนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชนกับโจพาร์ทได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็เขาเคยเล่นงานกันมาหลากหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่เล่นให้แบ็กอัพทั้งในรายการทั้งศิลปินอื่นๆเยอะไปหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นรุ่นตัวปกตินะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นครบรอบ30ปี Anniversary นะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังสเปคกันดูว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับสเปคกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เน็กเนี่ยเป็น Maple Fingerboard เป็น Ebony Fingerboard Radius 12นะครับขนาดไซส์ของบอดี้เนี่ยเป็น16นิ้วบอดี้ท็อปแบ็คไซด์เป็นเฟรมเมเปิลลามิเนตนะครับทัสหลอดเป็นซิงเกิลแอคติ้งบายดิ้งที่อยู่รอบบอดี้นะครับก็จะเป็นเฟรมเมเปิลนะครับโลโก้เนี่ยจะเป็นทัมเนลนะครับแล้วก็มีจอห์นพิซาโน่ซิกเนเจอร์ที่ตรงเฟส19นะครับฮาร์ดแวร์เป็นโกลเทลพิชเป็นเอโบนี่พิซาโน่สไตล์นะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีรูปกบเป็นสัญลักษณ์ที่เขาชอบอยู่นะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของ AR 480 CE นะครับจอห์นพิซาโน่นะครับซิกเนเจอร์เป็นในงานแฮนด์คราฟฉลองครบรอบ30ปี Anniversary นะครับ Limited Edition ด้วยก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อร้าน Music Acumen นะครับก็อยู่ตรงพหลโยธินนี่แหละครับลองติดต่อดูว่ามีกีตาร์แจ๊สดีๆหรือกีตาร์อะคูสติกดีๆนะครับที่เป็นสายเนี้ยรับรองได้ไม่ผิดหวังนะครับเทปนี้ผมลาไปก่อนรอชมว่าเทปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวนะครับเทปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ